นี่แหละปกติเราก็มันก็เมื่อวานเราก็แค่ว่างทั้งคู่ก็ไปหาเวลาอยู่ด้วยกันเฉยๆครับไม่ได้แบบว่านัดล็อกคิวอะไรอย่างงี้คือว่างพอดีล็อกว่างไว้รอรับงานแต่ยังไม่มีงานไม่มีงานพอแล้วว่าว่างอยู่พอไม่มีงานก็เลยไปกินข้าวก็คือร้านนี้เลยที่เราบอกเราจองไว้เพื่อที่จะพาน้องไปกินใช่ครับก็ช่วยๆกันเลือกแหละก็ช่วยๆกันเลือกเป็นยังไงคะบรรยากาศการแบบวาเลนไทน์ปีนี้ดอกไม้ช่อไหนของใครกรอบของใครกรอบรูปเล็กให้น้องน้องให้ช่อดอกไม้ทำเองที่เคยสัมภาษณ์ไปว่าน้องชอบนั่งส่องดอกไม้เวลาเราซื้อช่อให้รอบนี้ก็เลยอ่ะมาแปะเลยแล้วก็ดูไปเลยนะให้ดูเลยเพราะเราเอามาแปะเป็นรูปเป็นกรอบรูปไม่ได้ตามไอจีเลยก่อนแล้วแบบเราเลือกยังไงว่าแต่ละดอกแต่ละชนิดใส่ก็ที่ร้านเลือกหรือว่ารีเฟรชเองจะเอาดอกมาเออมีความหมายอย่างเช่นดอกนี้มันมีความหมายยังไงมันเป็นร้อยดอกเลยใช่มันเรียงเรียงกันเป็นแบบดอกไม้แบบฟิลเขาทำเป็นดอกไม้สดแล้วมาทำให้มันแห้งทันทีแล้วก็มาแปะใส่กรอบรูปกรอบรูปสวยๆมันก็ได้คือน้องชอบดอกไม้ใช่ไหมเราก็เลยให้เป็นดอกไม้แบบนี้ไม่มีชอบเป็นดอกไม้กรอบรูปน้องได้แบบได้ทั้งดอกไม้ด้วยแล้วได้เป็นของขวัญวาเลนไทน์แล้วโบไม่ถามหรอกแบบเฮ้ยทำไมถึงเป็นทำแบบนี้ให้หรือว่านี้ดอกอะไรอะไรเงี้ยมีความสงสัยไหมน้องก็ไม่ได้สงสัยเนาะแต่น้องชอบมากนั่งดูนั่งดูทั้งวันเมื่อคืนไม่ดูเราเลยหรอไม่ดูเราเลยนั่งน่าจะดูกรอบรูปน่ามองกรอบรูปมากกว่ามองหน้าเล็กน่าสนใจกว่าเขาถามว่านี่ดอกอะไรดอกอะไรเขารู้จักทุกอย่างเขารู้จักดอกไม้หมดแต่เล็กก็ไม่รู้เล็กไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าเล็กก็ดูว่ามันแบบดูสีเราเลยรู้ว่าน้องชอบโทนสีไหนก็มีคุยกับที่ร้านว่าแบบเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ร้านก็ส่งมาแล้วก็แก้ให้มันแบบเป็นอย่างที่นั่นเกือบเดือนนะแสดงว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเลยทำให้โบชิ้นเดียวในโลกแน่นอนแล้วที่เขาให้เรามันมีความหมายยังไงไหมแบบเหมือนสีมันหายากเหมือนกันนะยังไงล่ะไม่ตามไอจีตามเดี๋ยวมันไม่มีเวลาดูเท่าไหร่ก็คือน้องก็จะชอบซื้อดอกไม้ให้เราแบบเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วปกติก็จะมีหลายๆสีหน่อยแต่มารอบนี้ก็เป็นแบบสีสดชมพูแดงมาเลยแต่ว่ามันไฮไลท์มันอยู่ที่รูปสุดท้ายของแหวนนิ้วมันจะใส่มาแล้วคะยังไงเป็นแหวนแรกกันหรือยังไงพี่เล็กซื้อกันเองครับต่างคนต่างซื้อใช่อะไรอ่ะต่างคนต่างซื้อใส่กันเองใช่ยังใจเย็นๆก่อนยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็คือเป็นเราไปทำงานมามันเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยแต่ว่าก็แต่นานแล้วอันนี้เดี๋ยวเพิ่งมาใส่ออร์ดัสยันใส่นานแล้วแต่อาจจะเพิ่งเห็นกันพี่ได้มาพร้อมกันเลยคือก็ไปซื้อด้วยกันครับผมแต่ว่าก็คือซื้อน้องก็ซื้อของน้องเราก็ซื้อของเราแต่ว่าซื้ออันที่มันเหมือนกันเพราะชอบเหมือนกันด้วยมันมีเรื่องความเชื่อไหมว่าแบบว่าใส่เพื่อแบบเป็นยังไงเป็นของแทนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยอันนี้คือเป็นความชอบด้วยแล้วมันก็แต่ว่ามันก็ใส่คู่กันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องใส่นิ้วชี้มั้งเล็กใส่นิ้วก้อยแต่ไม่ได้มีความหมายอะไรครับผมแค่มันสวยชอบรุ่นนี้มาด้วยกันทั้งคู่แล้วรุ่นเดียวกันติฟฟานี่มันเป็นแหวนติดนิ้วเป็นแหวนติดนิ้วน้องจะใส่ตลอดเลยก็ใส่ตลอดอยู่แล้วหลายคนก็แซวว่าทำไมไม่นิ้วนางไปเลยใส่นิ้วนางสิก็ถึงบอกว่าให้ใจเย็นๆว่าเนี่ยซื้อใส่กันเองแล้วก็ชอบเหมือนกันเฉยๆถือเคสไม่ถือคู่เราไม่ได้ถือเคสคอเคสคู่เราคอเคสอย่างเดียวตามวัยแบบแอบลองถามไซส์ไปล่วงหน้าหรือเปล่ามีหมดแล้วมีหมดอยู่แล้วอันนี้ของลูกนิ้วก่อนหน้านี้เหมือนพรีเวดดิ้งรูปพรีวาเลนไทน์พรีเวดดิ้งรูปกันตั้งกี่ก็น่ารักดีครับผมก็พี่ลูกนัดเจ้าของเบเนดิกต์นะเขาชวนน้องไปถ่ายเป็นคอนเทนต์ว่าลงวาเลนไทน์กันเฉยๆสวยไหมฮะถือว่าแบบถูกใจเราช่วยออกแบบเองไหมมูดแอนด์โทนคือเล็กก็มีส่วนช่วยเล็กอยากได้แบบมูดไม่ได้อยากได้แบบหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แอบใส่ความเซ็กซี่ไปเยอะมากเลยนะยังไงล่ะน่ะก็ไม่ถึงเซ็กซี่ขนาดนั้นนะฮะแต่ได้เห็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่แบบจะชวนแฟนไปถ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์จะเป็นแบบก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าพีเอเวนดิ้งเรามันจะต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นยังเนาะยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเห็นละยังไงล่ะเราจะไปก่อนยังไงเรายังไงเรียกว่านางอ่ะแหละเฮ้ยเอาดีเราต้องเอาคืนแหละแต่
แต่เขาโบยทุกคนเลยนะเขาบอกให้บอยก่อนให้เล็กก่อนให้เจมก่อนตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วพี่บอยเขาชอบโบยให้คนนู้นคนนี้อยู่แล้วจริงจริงแล้วคือใครไปรู้รู้อะไรมารู้อะไรมาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเราคิดว่าพี่บอยก่อนจริงเพราะอะไรมันด้วยวัยเขาหรือว่าความพร้อมหรือไงเล็กก็เล็กว่าด้วยหลายๆอย่างอ่ะด้วยไม่รู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตของพี่บอยอ่ะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เรามองเขาเข้าไปเรารู้สึกว่าเออประเมินด้วยตัวเองว่าคู่นี้ไม่น่าหรอกแต่เราก็เคยถามแน่นอนว่าเพื่อนก็ถามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็เอ๊ะอย่างงูอย่างงี้อยู่ซึ่งมันมีกลิ่นๆใช่มั้ยว่าแบบเออเหมือนเขาพร้อมกลิ่นมันแมงๆเออจะโดนด่าวันนี้โดนแน่นอนเปิดตัวพร้อมลูกอันนั้นคู่เราลูกไข่ตุ๋นไงไข่ตุ๋นแต่คู่เรานี่คืออีกนานเลยก็ให้เพราะน้องเด็กใช่ไหมเรียกว่ามันเป็นเรื่องน้องก็ยังทำงานเต็มที่อยู่อะไรอย่างนี้เลยก็ยังทำงานเต็มที่อยู่แต่ว่าเราเองก็ไม่ได้คิดยังไม่ได้เขาใช้คำว่าอะไรอ่ะคือเราเล็กจะให้สัมภาษณ์ตลอดอยู่แล้วว่าเล็กเป็นคนเวลาคบกับใครเล็กคิดถึงอนาคตอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้สำหรับเราแล้วเล็กมีมูดแบบฟิลแบบเราอยากจะสร้างครอบครัวบ้างหรือยังในความอยากสิอย่างเล็กเคยหมายถึงว่าเล็กเนี่ยเดี๋ยวไปเขียนพาดข่าวกันมั่วซั่วอีกครอบครัวแล้วไม่ใช่คือเล็กเป็นคนที่อยากมีลูกอยากมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมันสักวัยเท่าไหร่อะเล็กเพราะว่ามันถ้าสำหรับวัยเราเจนเรามันก็เริ่มได้แล้วนะเรียกว่าก็มีชอบมีคนบอกว่าให้แต่งได้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมีเดี๋ยวเล่นกับลูกไม่ทันเดี๋ยวแบบเดี๋ยวลูกก่อยลูกจะโตเราแก่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองครับดูแลสุขภาพออกกำลังกายให้มันแข็งแรงแล้วได้ต่อให้เราแต่งงานช้ามีลูกช้าแล้วยังแข็งแรงเล่นกับลูกได้แต่เล่นเป็นคนเล่นบางทีตัวเองไม่ว่าประมาณเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่เมื่อก่อนเคยคิดนะถ้าไปย้อนดูสัมภาษณ์เก่าๆเคยบอกว่า35 36 37อะไรเงี้ยปีนี้เราแต่พอตอนนี้ยางสีตกปากเลยตอนนี้พอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทุกวันนี้เลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเริ่มควบคุมได้มากกว่าเมื่อก่อนมากขึ้นนะทั้งในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยเราทำอะไรได้เราสามารถเราต้องตั้งใจทำงานเพื่อมีเงินใช่อันนี้ก่อนอันนี้สำคัญมากในโลกยุคปัจจุบันสำหรับเล็กแล้วกับฝั่งโบเราต้องมีการคุยบ้างแหละเราคบกันมีการคุยไปในทิศทางเดียวกันแบบอยากจะสร้างครอบครัวเหมือนกันอยากจะมีลูกอยากจะอะไรเงี้ยเรียกว่าคนคบกันในอายุเท่านี้นะมันต้องมีคุยกันทุกคู่ก็ต้องมีคุยกันบ้างอยู่แล้วเราก็มีเหมือนทุกคู่ครับก็มีคุยกันบ้างก็คือเห็นตรงกันแต่แค่ยังไม่ใช่ตอนเร็วๆนี้ใช่ยังไม่เร็วๆนี้หรอกน้องถึงเท่าไหร่เองอันละความพร้อมของเรามีไหมฮะเล็กความพร้อมดูคำถามเขาดิมาอย่างความพร้อมของเรามีไหมคะเล็กความพร้อมของคุณเล็กนะคะมีไหมฮะหมายถึงในส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวว่าเราเองส่วนตัวเราเองความรับผิดชอบอะไรเราโอเคแล้วลงตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันแน่นอนเราเก็บสะสมประสบการณ์หน้าที่การงานหมายถึงประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยเรียกว่ามันเราก็ถึงจุดที่มันพร้อมแหละแต่ว่าการแต่งงานหรือว่าเรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องคนคนเดียวเนาะเราก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างดูปัจจัยหลายๆอย่างภายนอกมันไม่มีจริงหรอกครับการที่เรียกว่าคบกันสองคนไม่ได้หมายความว่าครอบๆมีปัญหาไม่ใช่เนี่ยแต่มันต้องมีองค์ประกอบหลายล้อมนี่ต้องบล็อกทุกทางไม่มีใครคิดเลยบล็อกเก่งมากก็รอไปก่อนคือให้รุ่นพี่เขาไปก่อนเลยถูกไหมเชิญเขาก่อนเราไม่รีบแต่ว่าเราก็ยังอยู่แบบนี้เราก็แฮปปี้แบบนี้ของเราไปเรื่อยๆติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ